งนี้ลูกค้าเหมาไก่ไปประมาณ200ตัวขายดิบขายดีจบข้าวเหนียวปั้นข้าวเหนียวจังเบะจังเบะถูกใจแซ่บหลายหุ่นไก่ทอนทอนแซ่บแซ่บดูแดด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 มีไก่นะครับเจ้าต่อ3ตัวครับกูเอายังไรแค่กูหาให้มึงตัวเดียวกูให้มึงแค่ตัวเดียวเท่านั้นค่ะมึงกูบอกแล้วว่ามึงทุกมึงกูขายดีกูแบบว่าอยากประหยัดไว้ให้คนอื่นแน่กูก็หูหลอกว่ากะลาดกะยำกูมันแซ่บมึงสิมาเอาไรต่อค่ะแทบหายนี่บอกต่อบางทางมึงเอ้ยแทบหายนี่บอกต่อบางทางมึงเอ้ยควายวะควายวะควายวะเขาบอกว่าแม่ค้าร้านนี้ปากแซ่บมากแซ่บยังไงแซ่บยังขายดีอย่าคิดเอาเป็นแม่ค้าที่มันดีจริงๆวันหนึ่งขายไก่ได้วันละพันตัวทุกวันนี้เริ่มรวยขึ้นรวยขึ้นถามว่าอยากไปเปิดกิจการอื่นไหมยังเปิดอยู่แต่แบบว่ากลัวรวยเกินไปกลัวรวยเกินไปนี่เห็นไหมดูเนื้อไก่นะคะทุกคนนี่ขายได้วันละพันตัวถามว่าอยากขยายร้านไหมอยากค่ะแต่คือแบบประมาณว่าเดี๋ยวลูกค้ามาอุดหนุนเยอะเกินไปเลยแบบว่าแค่วันละพันตัวก็แบบไม่ไหวแล้วว่ะเป็นแม่ค้าเนาะไก่หมดแล้วจ้าหรือโตสุดท้ายจ้าอีสับไก่นะจ้าสับไก่มาจ้าสับตับตลอดนัวสับตับตลอดนัวสับตับตลอดนัวแซ่บไหลแซ่บอีหลีไก่ย่างกันแซ่บแซ่บลูกค้าแบบว่าหลายคักหลายแหน่มือนึงวันละพันสองพันโตนะจ้าแล้วก็ลูกค้าหลายคนมากเต็มโรงเต็มร้านหมดเลยแค่แบบมาขายเนาะมาขายก็อยากขายเนาะทำว่าอยากขยายร้านบอกอยากขายอยากขยายค่ะขยายเนี่ยแต่คือเอาแซ่บส้มตำด้วยค่ะเอาอีกอย่างค่ะส้มตำค่ะส้มตำสามโค้งค่ะโอ้ยสามโค้งอยากเอาไปกินไหนก็ไปกินนี่อย่างไรแท้เอาสามโค้งได้นี่มาสื่อได้นี่โอ้ยสามโค้งหลายคนหลายแน่เห็นบอกไปขายอยู่คนเดียวนี่ยืนอยู่จู่ๆนี่สิมาเอาอย่างไรแท้คนเดียวก็พอแล้วไอ้ที่บอกสิขายบ้างก็ขายค่ะขายคือละโค้งครับเจ้าต่อ3ตัวครับกูเอายังไรแท้กูหาให้มึงตัวเดียวกูให้มึงแค่ตัวเดียวเท่านั้นค่ะมึงกูบอกแล้วว่ามึงทุกมึงกูขายดีกูแบบว่าอยากประหยัดไว้ให้คนอื่นแน่กูก็หูหลอกว่ากะลาดกะยำกูมันแซ่บมึงสิมาเอาไรต่อค่ะแทบหายนี่บอกต่อบางทางมึงเอ้ยแทบหายนี่บอกต่อบางทางมึงเอ้ยอีอย่างมาตัวเดียวปะตัวเดียวตัวเดียวก็ได้ครับตัวเดียวซ้ำนั่นแหละเดี๋ยวกูเฮ็ดให้กูบอกเลยเด้อว่าร้านกูว่าเหมือนร้านใดร้านกูมันแซ่บมันแบบนัวมึงเห็นบ่ลูกค้ากูแต่ละคนเขามาร้านกูแบบเลยหลายมึงเห็นปะมึงเอ้องี้ยังไก่ย่างร้านพญายอเด้อเอามึงไปใส่มายืนครับยืนบ่ให้ยืนบ่ให้นั่งเป็นจะได้กินบ่ค่ะส้มตำนั้นน่ะเป็นจะได้กินบ่ส้มตำถ้าเอาอันคงเดียวให้จ้าแต่ถ้าเอาอะไรคงบ่ให้ยันรวยค่ะทุกมื้อนี้รวยแล้วโหกันนี้ข้าวว่าตำแซ่บตำนัวน่ะล่ะจะค่อยอยากมากินกันนั่นแหละเพราะตำแซ่บตำนัวนั่นแหละก็เลยแบบว่าอยากประหยัดให้เจ้าของกินคนเดียวให้แม่ค่ะขายไปเลยนะคะซื้อไปขายขายไปเลยเอาก็ซื้อไว้ขายซื้อไว้ขายอ้าวว่าเป็นยังน้อยมันขาดนิดๆหน่อยๆอ้าวพี่ไก่ผมนี่เห็นป่ะสิปั๊บซัมนี่ใส่ถุงยามึงเห็นมีดบ่มึงเห็นเนาะยามาเล่นกับกูเด้อหาถุงห่อกันถุงห่ออยู่ใส่หาถุงห่อถุงห่ออย่าไปบอกใครเด้อยังว่าเห็นเนี่ยวะถุงเก่าถุงเก่ามึงยาเด้อมึงยาเด้อเดี๋ยวกูสิจัดให้มึงดีๆร้านกูถูกหลักอนามัยจัดสวยๆให้กับลูกค้าเห็นป่ะแต่รู้มึงเอาตัวเดียวหรือ3ตัว3ตัวครับกูให้มึงตัวเดียวมึงยังบอกอีก3ตัวบักปอบบักทางบักห้างนี่ไม่ได้ดีผมเนี่ยเส้นไปบ่ได้เส้นบ่ให้ร้านนี้บ่มีเส้นน้ำจิ้ม
มบ่มีน้ำจิ้มไปใส่วะขายบ่น้ำจิ้มกับมดนี่เมื่อร้านกูขายของหมดทุกอย่างบ่มีอย่างแล้วเอานี่มึงได้ไก่นึงโตก็ดีใจนำเห็นบ่กูขายดีคักดีแท้เดี๋ยวรอบเที่ยงกูเอาของเขามาใหม่เอาปักปักมึงมาหนีก่อนมึงมาขอมาไก่ไก่ขอมาเงินเงินเงินมึงเห็นบ่ครับปั๊ดมึงยกเลยมึงหยุดเดี๋ยวนี้บ่ออมรันมันคือขายให้ทั้ง4วะไก่โกตัวละ120บาทมึงให้กูมา20 30 40 50บาทโอ้โหไก่ย่างลูกอินเตอร์ขนาดนี้มึงมาให้กูซ้ำนี่มึงห้ามเอ้ยกูสิไปฮอดเพื่อนมึงอยู่เพื่อนมึงอยู่ไสนี่โอ้ยแล้วไม่ใช่ไอ้น่ะเสียวสมตามวัดสรุปนี่เอาค่ะเอาเอา3ต่อไป3ถ้วยเอา3ครกค่ะ3ครกให้ครกเดียวค่ะเห็นบ่นี่เห็นครกบ่โคกไปอยู่อันเดียวก็แปลว่าต้องตำอันเดียวพอแล้วสิตำโคกให้ไอ้ตำบะหุ่งให้จบข้าวเหนียวปั้นข้าวเหนียวจังเบ้จังเบ้ถูกใจแซ่บหลายหุ่นกัดพันธุ์แซ่บแซ่บดูว้าไปแล้วสมองมันร้านแม่ค้านี้บอกเลยไม่เหมือนใครดูทักษะในการตำส้มตำพริก20เม็ดตำจ้ะบอกเลยเมื่อเอิร์นเดเม่เป็นแม่ค้าร้านส้มตำข้าวเหนียวปั้นข้าวเหนียวเห็นป่ะเป็นอย่างคือแต่ฟองเดียวเนี่ยมันต้องใส่ลีลาและถาดข้าวเข้าไปกับตำบักฮู เป็นพนักงานล้างจานซึ่งมาเข้างานสายแท้ครับเบิ้งพนักงานล้างจานบอกให้เขามาต้องโดนแล้วมึงพึ่งมาเข้าร้านจนกูสิปิดร้านบักอันนี้มึงมื้อนี้กูต้องไปเคลียร์กับมันมันเป็นจังได๋แม่หยังคือมาสายคือมึงกูแม่มึงคือมาสายแล้วแต่อารมณ์ครับหักเงินเดือนให้วันละ100พอฮะวันละ100ปกติก็ให้วันละ100นะปกติก็ให้วันละ100นะปกติกูให้มึง600ไม่วันละ100อยู่แล้ววันเท่าไรว้าววันละร้อยว้าวเมื่อกี้ไข่เมื่อวันเท่าไรวันละ600ครับแมนปกติให้วันละ600นะคะยาเด้อมึงยาเด้อล้างจานครับครับครับจานมีใบเดียวเหรอเอาก็กินจานเดียวล้างยังไงไม่มีฟองแบบนี้ลูกค้าจะเห็นความสะอาดได้เหรอร้านลุงย่อฟังร้านลุงย่อจังหวัดบึงกาฬตรงแยกบ้านหนองฮีมีตรงข้ามวัดพูนสุขวรารามเนาะมีร้านเดียวที่อร่อยที่สุดมึงอย่าให้เสียสื่อเสียงร้านพยัญชนะกับยายน้อยเข้าใจป่ะครับแต่อันนี้แค่ในนามชื่อนะแต่เจ้าของร้านชื่อเอิร์นเดเม่บอกตรงอะไรล้างจานนี่ไม่สะอาดร้านนี้แบบว่าเป็นร้านที่เอ้ยนี่อันนี้ครับครับกูจะตัดเงินให้มึงเหลือ50บาทปอบมึงนี่มันเป็นจังไหนกูคอนหม้อหัวเสือเข้าใจป่ะอยากให้เอิร์นได้เมลูกแม่เข้าไปครับเอิร์นหัวมั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 นหัวมึงอย่าคนแม่เอาอีกหน่อยมึงอย่าเด้อแม่กันอะไรจะสิหาคนใจใจเลยปล่อยให้มึงจะเล่นมากินฟันแซ่บเบาแซ่บเบาแซ่บมันจะใสยังมากินครับไหนแซ่บอิลิตี้แซ่บลองมันดูมีอะไรมันแซ่บขนาดนั้นเหรออือคุณแซ่บนัวครับอือแซ่บอิลิตี้นัวแบบบุกให้กินอะไรมาก่อนแซ่บๆขอกินหมดแล้วกันแซ่บๆเป็นแม่ค่ะบ้าฟีโนซื้อสั่งอีหยังโอ้ซื้อมาสั่งของสั่งอีหยังก็คือพ่อมาบอกซื้อมายิ้มเปิ้ลวันนี้อย่างอยู่ถอยนี่เออสั่งอีหยังคะลูกสาวลาแม่ไปพ่อแม่ลูกสาวขายตะโพงโยเป็นแบบค่ะไอ้ยังวะนี่มันลูกสูงลูกสาวอย่างนี้ไม่รู้จักกันไม่รู้จักกันจ้าไม่รู้จักกันหรอไม่ต้องตะโพงบ่เอาจะคบจ้าเอาจะหาคบบ่แม่มาหาคบหาคบอีหยังบอกว่าแค่คบเดียวเออเดี๋ยวยังข้าวว่าแซ่บหลายเอาตำให้เบิ้งแน่โอ้ยตำแซ่บคักบอกเลยตำให้เบิ้งแน่ดาวฟีโน่แดนตำบักคุ้งตำบักคุ้งเมื่อกี้ลูกค้ามา
พราะว่ามีอยู่กี่โคกคะ1โคกถ้าจะสั่งส้มตำต้องบอกว่าเอาตำบักหุ่ง3เถื่อ4เถื่อ5เถื่อแล้วผมพูดจะได้ยังไงเนาะเอาตำตำบักหุ่งแป๊บนึงพอครับสั่งในฝันอันมึงติดนี่กูอยู่เด้อประมาณรอ70บาทอย่าลืมนะ70บาทของกูตำบักหุ่งก่อนจะบอกว่าวันนี้บักตำบักหุ่งขายดีมากเส้นบักหุ่งเลยสุกไปหมดเลยความจริงแล้วตำบักหุ่งร้านนี้ก็คือเป็นร้านรสเด็ดอร่อยมากจ้าว่าเห็นบอกคนหลายคนแบบมาสั่งตำบักหุ่งขอยแต่ละคนแบบหาโคกสี่โคกไม่มีผู้ใดมาสั่งแค่โคกเดียวเด้อค่ะมาทั้งหมดก็สี่ห้าโคกแต่ก็จะขายแค่โคกเดียวเท่านั้นจ้าจบข้าวเหนียวเป็นข้าวเหนียวอันนี้คือกลิ่นของความรวยนะคะจะเป็นกลิ่นนี้หนึ่งสองสามหอมหอมมากหอมขี้ลิ้นปลาระปลารสเด็ดของเราเป็นปลาที่แบบสูตรต้นตำรับตั้งแต่ปู่ย่าตายายบอกตรงๆประเทศไหนก็ไม่เคยมีปลารสชาติอร่อยที่แบบนี้นะจ๊ะบอกเลยร้านพ่อใหญ่ย่อตรงข้ามวัดคุณสุขวรารามใส่แค่นิดเดียวพอค่ะเพราะว่าปลารำมันเด็ดมากแล้วก็อันนี้สูตรพี่บอกนะคะไม่ให้ดูนะคะนี่สูตรพี่บอกตำบักหุ่งสุดที่บอกเราไม่ให้ใครเห็นนะจ๊ะเมื่อกี้มันเป็นตำบักหุ่งสุดที่บอกมันคือความลับค่ะแบบร้านอื่นทำไม่ได้เท่าแบบร้านนี้นะฝงชูโมคิดดูเมตาฝงชูรสร้านนี้ยังหมดค่ะเมตาฝงชูรสร้านนี้ยังหมดค่ะเมตาฝงชูรสร้านนี้ยังหมดค่ะปิ้งไก่ผมนี่อันปิ้งไก่มึงคิดว่าปิ้งตรงปิ้งไก่ยังบอกกันนี่โอ้ยมาบ่เคยจ่ายเงินกูมาสั่งปิ่งกงปิ่งไก่เสะเอาซะเนาะกูบ่แม่ค้าร้านนี้ปากแซ่บมากตำบักหุ่งจกข้าวเหนียวเนี่ยเป็นอย่างกูคือตำได้มือละโคกแม่นบ่พอกูเต้นอยู่อย่างเงี้ยตำบักหุ่งหาโคกกูตำบ่ได้แม้แต่โคกเดียวตั้งแต่ไม่ไงอันเสื้อแดงๆหน้าแดงเป็นยางเขามาสั่งตำบักหุ่ง3โคกอ่ะกูยังตำให้เพิ่นมั่วเสร็จเลยค่ะมึงหูวะปานี้แล้วยางไปหุ่นไปโซเลกับผู้ใดกับบ่ฮู้โซเลอยู่หั่นแหละบอกให้มากบอกว่ายังรอตำบักหุ่งอยู่นะคะไม่ใหญ่หัวเขียวนะได้ระบอกตำบักหุ่งน่ะได้ไปน่ะกินบ่ได้กินมื้อนี้ล่ะค่ะได้สั่งกินมื้อนึงเด้อสั่งกินกินไก่จ้ะมึงอย่ามาบอกกูมึงเอาเงินมาให้กูก่อนตำหยังนี่ตำบักหุ่งแหละตำบักหุ่งรสเด็ดนี่บอกแล้วไม่มีร้านไหนเท่ากับร้านนี้เป็นสูตรต้นตำรับจกข้าวเหนียวปังค่ะเนี่ยจังเบ๊จังเบ๊เดี๋ยวซิมตำบักหุ่งก่อนเด้อค่ะว่าแซ่บบ่กินได้แล้วมั้งเฮ้ยจะบอกว่ากูยังไม่บีบมะนาวใส่กูยังไม่ใส่ผงชูรสกูยังไม่ใส่น้ำปลาแซ่บมากซิมค่ะซิมเฮ้ยแซ่บหลายเนาะแซ่บบ่แซ่บแล้วรสเด็ดนี่นี่แหละรสเด็ดครับเป็นได้ไหมพระเจ้าทำไมสุดยอดไม่บาดบอกแล้วมันแซ่บก็คือร้านอื่นร้านนี้ใส่แค่ผงนัวกับผงต้นตำรับอย่างเดียวก็แซ่บนี่ยังไม่ได้ใส่ผงชูรสน้ำมะนาวน้ำปลาเลยนะจ๊ะยังอร่อยแซ่บนัวแซ่บนูขนาดนี้อ้าวนัวหลายนัวเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาเปิดร้านหน่อยนะคะเพราะว่าลูกแบบของหมดอ่ะมีแล้วอ่ะไก่ย่างปลาดุกปลาไหลอะไรก็หมดเกลี้ยงเลยอ่ะไม่มีเลยพรุ่งนี้หนึ่งต้องเปิดพรุ่งนี้แล้วล่ะปิดร้านนะปิดร้านนะคะพี่ค่ะไปพอดีขายไก่ได้มือละพันโตทุกมือนี่กะศิลปะนิดนึงในการใส่โซ่นะคะใส่โซ่รถก่อนสูเคยใส่โซ่บ่เกิดมาน่ะฮะนี่วิถีชาวบ้านดูการใส่โซ่ที่เอาใหม่เอาใหม่แก้มือนี่วิธีการใส่บ้านใส่โซ่นะจ๊ะมาทำแบบนี้จ้าอันนี้พอเตอร์นี่
่2แล้วจ้าอันมาขายไก่ย่างแซ่บคักแซ่บไงเนื้อนั่นแน่นโอ้ยลูกค้าเหี่ยไปใส่บนว่ะสูเก่าโม่งด้วยนี่ก็บ่ได้เศร้าเด้ลูกค้าเหี่ยไปใส่แต่งมือมานะแม่จักแม่มึงหาวีหมดห้าวีหมดห้าวีหมดเอา10ตัวนะครับห้านี่มันมาอีกแหละเอาอีกแหละได้เอาเงินมาให้ยูยูยูสอกเอาเงินมาให้กูเบิกก่อนมึงมีเงินจับปากกูไตบ่เอามามึงเอามาเดี๋ยวนี้ไม่สิมันหลอกกินฟรีบ่แม่นธนาคารเด้อค่ะเดี๋ยวมันแหลกไปแหลกมามึงจะเอาหยังมาแหลกกูบ่ได้เด้อเอาเงินมาร้านนี้งดเสื้อเบื่อทวงงดเส้นเบื่อทวงเข้าใจบ่เอาเงินมาเดี๋ยวเงินมาเฮ้ยได้ยากป่ะคะผู้บ่าวผู้บ่าวแซ่บผู้บ่าวก็ต้องบอกเพาะๆหน่อยแต่ถ้าไม่ยิ่งผู้แม่ยังห้านี่เรื่องไก่ย่างไก่ย่างก็โตสิบแซ่บนี่ยังเอาเงินมาให้กูก่อนเอาเงินมาให้กูก่อนเดี๋ยวซิปเปอร์กระโหลกสักปากสองปากหรอจะให้มาดูแบบว่าพนักงานร้านส้มตำไก่ย่างนะจ๊ะนี่พนักงานค่ะนี่พนักงานนะคะพนักงานล้างจานก็นี่พนักงานตำส้มตำค่ะวันนี้แบบว่าอยากมาสมัครงานเราไงว่าเห็นเราขายดีค่ะก็เลยอีหยังสวัสดีครับเอาอีหยังไก่ย่างครับคือบอกไก่ย่างไก่ย่างบะหยาครับเอาตัวนึงไหนเอ่ยเนี่ยเอาให้เอ่ยเนี่ยตัวนึงตัวนึงบาทนี่50บาทเอาคือบอกให้เอ่ยฟังทองไปแล้วโอ้ยน้อยก็ไม่แจกฟรีเลยเขาบ่มีเงินข้าวหน้าก็แจกเขาฟรีแจกๆไปเลยค่ะไอ้ไอ้เอาอีหยังคะเอาอีหยังเอาเพลงหน่อยเอาไก่ย่าง1ตัวหรอคะโอ้ยเอาคําโตอีหยังเพิ่มนึงอีกแล้วเอานึงก่อนบ่เป็นหยังวันใจดีคําโตกับคําโตเออเอาไปแม่เดี๋ยวเอ่ยเรียกเอาไปให้พนักงานกินน่ะเอาตัวใหญ่มาไปให้เอาใหญ่มาเอาไปกินกับหมูไก่ย่างเป็นยังไงพูดมาอื้อก็จะแซ่บเนื้อๆครับแม่นบ่เค็มบ่เค็มบ่พอดีครับแม่นติกับฝีมือเอ่ยนี่แหละความจริงแล้วเป็นสูตรต้นฉบับจากฝีมือเอ่ยได้มั้ยบ่ครับปกติไม่ย่อเราไปซื้อสูตรน้ําจิ้มไอ้น้ํามักไก่จากผมเนี่ยครับโอ้โหบ่หาเออกูว่ากูเล่นเจ็บบ่ได้เล่นเจ็บกูเองเปียบมันครับขอบคุณครับเอาล่ะบาสเป็นสูตรของพ่อแม่บักหล่าบ่ตะกอนพ่อกับเฮ็ดขายอยู่แบบอยู่กาฬสินธุ์ป้ามึงก็บอกเป็นทั้งการแล้วล่ะอันนี้มีเลยอีเล่นเมื่อไหร่เมื่อไหร่จะเสร็จฮะมึงอยากให้กูได้ศูนย์เด้อมึงอยากให้กูได้ศูนย์เป็นหยังมาสับมานี่ฉันจ้างเธอวันละหมื่นถามตรงวันละ100วันละหมื่นค่ะจับดีๆดิวันละหมื่นเลยสั่งให้แค่นี้จริงๆเหรออะไรถุงมือถุงมือไม่รู้จักใส่ไม่รู้จักใส่ถุงมือแซ่บทำไมไม่รู้จักใส่ถุงมือมาทำกับเจ้านายอย่างนี้ได้ยังไงขอโทษครับไม่เคยได้เห็นเหรอแม่ค้าปากแซ่บ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 มึงอย่าเด้อมึงอย่าเด้อมึงเห็นบ่มึงเห็นอย่างกับมือกูมึงเห็นบ่มึงอย่ามึงเห็นไหมมึงเห็นไหมมึงอย่าเด้ออย่ามาจ่องหองกับกูไปครับไปครับไปไม่ขายแล้วครับค่าตัวมึงจะบาท10,000เออค่าตัวไปมึงจ่อง10,000มึงเบิ่งไก่ย่างกูละเฮ็ดมาสูตรต้มตำรับจากคุณปู่เมื่อกี้เขาเพิ่งพูดเองว่าของใครของกูค่ะอันนั้นเขาเป็นลูกค้าสนิทกูกูเลยแบบว่าเขาได้หยอกกูสนั่นแรงหยอกแรงซะด้วยถ้าไม่สนิทนะมึงกูด่าแบบด่าด่าชิบหายบอกตรงพูดตรงๆใช่มากค่ะอันไม่นั่งโซเดะอีหยังคะลูกค้าเอ้าใครนั่งได้แม่หน่อยธุรกิจกันธุรกิจอีหยังคะสวนยางนะคะเขามีสวนยางเสร็จแล้วก็ออกไปค่ะเสร็จแล้วก็ออกไปค่ะจ้างหัวธุรกิจกันอย่างยาเด้อลูกค้าอีหยังมานั่งอยู่เจ้าร้านเจ้าของแม่ค่ะยายาไปนั่งอยู่ซื่อๆพูดไปขายไปเบิ่งคงหลงพูดยาเด้อยาอันยังไม่นั่งตรงนั้นอีกต้องจ่ายเงินสิคะถึงจะให้นั่งไม่จ่ายเงินได้เห็นมั้ยพนักงานเนี่ยนี่ดูพนักงานคนนี้ขยันขันแข็งบ่นแต่ก็ทำค่ะไม่รู้ว่าจะบ่นอะไรนักหนาบ่นเก่งเหมือนกับฉันเหมือนกันค่ะเก็บบ่นเงี้ยๆๆๆๆๆๆแต่มือนี่ล้างไก่นี่แบบว่าเสียบอยู่จังซั่นก็บ่นโอ้ยเหนื่อยเด้เหนื่อยเงินก็บ่ได้ใช้เงินก็ต้องไปให้โลกูนี่เฮ็ดงานหาเงินบ่เคยได้ใช้เงินจักกะบาทแ
ใส่บนนะจ๊ะแต่ทำจ้าทำขยันทุกวันเห็นไหมข้าวเหนียวต้องใส่ถุงมือนี่คือหลักการอนามัยที่สมบูรณ์แบบนะคะเข้าใจบ่เข้าใจบ่คะค่ะเห็นบ่นี่แหละสั่งเลยละเขาเงินเดือนเลยได้เดือนละ 20,000 เห็นบ่มือละ 20,000 สำหรับพี่คนนั้นมือละ 10,000 อันนี้มือละ 20,000 นะคะค่าตนแบบว่าร้านนี่รวยไงอาเดือนนึงก็ได้เป็นเดือนละล้านนะคะเนี่ยไหมร้านนึงก็ล้านบาทนะจ๊ะบอกตรงๆเอ้ยมันนี่แบบว่าขายดีแล้วเบื่อละค่ะแบบว่ารวยแล้วเข้าแล้วค่ะฉันปิดร้านแล้วเด้อแบบว่าไก่ย่างค่ะทุกคนมากินไก่ย่างจ้ามาไก่ย่างฟรีเลยจ้า